โปรกาวชิรวิทย์นะครับค่ะวันนี้เปิดกองวันแรกเป็นยังไงบ้างกับสำหรับทีสิก็ดีนะครับก็แต่ว่ามันก็เป็นซีนที่เป็นคิวแรกแต่ว่าเป็นซีนท้ายๆของเรื่องเลยอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ดีโชคดีที่อ่านบทมาจบแล้ว แล้วตื่นเต้นไหมในการกลับมาเล่นใหม่ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้จะมีผลงานหนังให้ทุกคนได้ดูแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะถ่ายทำมันค่อนข้างเร็วครับแล้วการได้กลับมาร่วมงานกับพลอยกับผมเป็นยังไงบ้างดีครับก็คิดถึงไม่เจอไม่เจอฟุกนานมากใช่คือวันนี้ได้เข้าฉากแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันแต่ว่าเดี๋ยวมีละตอนเย็นๆนี้ก็จะได้มีเข้ากันกับพลอยนี่ไม่เคยร่วมงานด้วยนะนี่ครั้งแรกครับแล้วการทำงานกับซีจีเราเตรียมตัวยังไงเพื่อที่ไปตามจริงๆเตรียมหลังมาอย่างแรกเลยคือต้องเตรียมหลังตัวเองให้หายดีก่อนครับก็พยายามรักษาอยู่แล้วดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นก็เตรียมตัวก็อ่านบทแหละเพราะว่าก็พยายามทำกันบ้านอ่านจบแล้วรอบนึงแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องอ่านอีก 2-3 รอบอะไรอย่างเงี้ยมาถามเรื่องละครดีกว่าแม่ครูคุณหน่อยค่ะครับเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยก็ดีขึ้นทุก EP นะแล้วก็จะบอกว่ามันก็เข้มข้นแล้วก็สนุกขึ้นทุก EP ก็อยากให้ทุกคนดูจนจบเลยถึงตอนที่26เลยใช่อีกไม่กี่ตอนแล้วกันเรื่องในกับน้ำฟ้าเป็นไงดีฮะอยากให้เล่าเรื่องในกองนิดนึงว่าโดนแกล้งหรือไปแกล้งใครเขาจริงน่าจะเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นการตะแกล้งเพราะว่าเหมือนบทแกด้วยตัวบทแกมันเล่นแบบไม่ได้ไกลตัวเองมากหมอประลำอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ำฟ้าค่อนข้างยากแล้วเขาก็ต้องทำกันบ้านเตรียมอีสานอะไรเงี้ย acting ต่างๆซึ่งเขาต้องโฟกัสเยอะมากแล้วเราก็จะทำลายสมาธิเขาอะไรเงี้ยแบบแกล้งบ่อยสุดใช่ไหมอะไรนะแกล้งน้ำฟ้าบ่อยสุดเพราะน้ำฟ้าหน้าแกล้งอะน้องน้องเด็กน้อยอยู่เป็นแบบถามว่าทำไมหมอประลำอยู่ห้องครัวมากกว่าอยู่โรงพยาบาลไม่ค่อยทำงานเนาะดูอยู่แต่ห้องครัวนั่นน่ะสิก็เราทำตามหัวใจไงเราก็เลยมาอยู่แต่อย่างฉากในทะเลที่เอาเขาไปแบบว่าไปหลอกบอกเขาว่าเขาแบบถ้าดำสีก็ต้องไม่ตกอย่างเงี้ยก็แกล้งใช่อยากให้เขาสารภาพแบบเหมือนเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ปากแข็งจังเลยอะไรเงี้ยเราอยากเอาชนะเราก็เลยแบบจะให้เขาแบบหาทางออกไม่ได้อะแบบไม่รอดอะไรเงี้ยใช่แล้วระหว่างหมอประลำกับพอการมีอะไรที่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงเป็นผู้ชายอบอุ่นเหมือนกันมองไปคนละทางเลยตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละจริงก็คล้ายๆแหละครับค่อนข้างมีความคล้ายแต่ว่าตัวจริงกันจริงๆก็จะมีความกวนมีความแต่จริงหมอก็กวนนะหมอกวนวิธีแก้เหมือนกันนะใช่ก็คล้ายๆกันนะเรียบร้อยกว่าพอกันครับเหมือนมีแฟนคลับชอบในความเป็นคู่จิ้นตรงเนี้ยมีอาจจะมีแบบเหมือนจบละครแล้วมีมีทคู่กันไหมมีแฟนคลับฝากถามไม่ได้คิดไว้เลยต้องไม่รู้ว่ากระแสเขาอยากให้มีไหมอะไรเงี้ยใช่แต่ที่ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้มีคิดไว้ต้องดูกระแสแล้วถ้ามีคู่กันคิดว่ามีคู่ของเราจะเป็นยังไงอยากเป็นรูปแบบไหนอยากเป็นรูปแบบจะให้เป็นรูปแบบไหนหรอก็เป็นมีเรียบง่ายแหละใช่ก็คงใช่น้ำฟ้าเขาอยากเป็นนักร้องก็ให้เขาร้องซะร้องสัก10เพลงนะใช่แล้วก็จะทำอะไรถ้าน้องร้องเพลงก็ช่วยอะไรอย่างงี้ช่วยร้องมีได้กีตาร์ทำอะไรได้บ้างเต้นไม่เป็นเราไม่ได้เห็นเต้นเลยหรอไม่เห็นเต้นไหมอย่าเลยซูเปอร์โนวาก็อีกสักทีนึงไงเดี๋ยวดูก่อนให้มันมีมีดก่อนนี่แหละคุณบอกว่าตั้งแต่มาเป็นคุณหมอประลำหล่อขึ้นเยอะเลยจริงเหรอจริงก็หล่ออยู่แล้วแหละแต่หล่อขึ้นอีกหล่อขึ้นมาอีกอ่ะมีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงออกกำลังกายครับจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยทาครีมเลยไม่ค่อยมีแบบทำอะไรเท่าไหร่เลยจากสถานพรถ้ามีเวลาว่างมีได้กลับเอาไปออกกำลังกายหรือว่าจริงก็มีออกกำลังกายที่บ้าน
นุกเกอร์ออกตลอดสนุกเกอร์ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่าหมอเขาก็งดอ่ะไม่อยากให้ก้มไม่อยากให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ได้กลับไปเล่นไหมไม่เลยนอกจากทำงานก็วิดพื้นอยู่บ้านสร้างแข็งก็มีใช่ครับต้องสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยพร้อมโชว์ไม่ได้พร้อมโชว์แต่ว่าเพราะว่าจะได้ซัพพอร์ตหลังมันต้องแข็งแรงอะไรเงี้ยมันถึงจะหายมันอีกนานไหมรักษาตอนไม่รู้เลยอ่ะน่าจะเรื่อยๆอีกน่าจะอีกนานนะเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ต้องสร้างแล้วก็วิดพื้นอยู่บ้านอะไรเงี้ยตลอดแล้วเรามีขอคำปรึกษาจากหมอเพิ่มอีกไหมเรื่องเกี่ยวกับหลังก็ขอครับเขาบอกว่าให้งดทำแบบกิจกรรมยิ้มคิดดีไม่ได้เลยอ่ะกิจกรรมแบบว่าก้มที่มันต้องก้มหรือว่าต้องอุ้มต้องอะไรเงี้ยเขาก็ให้งดก่อนแล้วก็ให้สร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องกับกล้ามเนื้อหลังใช่แล้วก็บริหารกายภาพไปกายภาพทุกวันนี้ก็มีไปกายภาพทีละครั้งอะไรเงี้ยใช่แล้วเรานอกจากกายภาพเราต้องทำอะไรอีกบ้างเพื่อดูแลตัวเองนอกจากกายภาพนอนเร็วขึ้นก็นอนเร็วขึ้นนะแล้วก็ต้องมันมีท่าที่ต้องกายภาพเองอ่ะทำเองต้องมีวินัยในการทำตรงนี้มากขึ้นใช่แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตจบแม่โคคนใหม่แล้วเราจะได้เห็นละครอะไรจากกันนอกจากแม่โคคนใหม่แล้วก็ยังมีเรื่องยมทูตกับผู้สาวที่จริงอยากให้ดูมากเป็นมีความแฟนตาซีด้วยแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างสนุกมีความแบบเนื้อเรื่องเหมือนออกในญี่ปุ่นเกาหลีด้วยอะไรเงี้ยถ่ายจบใกล้จะจบแล้วเราเล่นคู่กับใครกันกับพี่อายกับมนเนธใช่ซึ่งพ่วงกับเนี่ยชอบแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นละครที่มีความซีรีส์เยอะมากจะไปเป็นหนุ่มเกาหลีเป็นประมาณนั้นคืออยากให้ดูมากมากกว่าเนื้อเรื่องสนุกสุดท้ายถ้าอยากให้ดูงั้นฝากผลงานทั้งหนังทีสี่แล้วก็ละครใหม่เป็นคนใหม่แล้วก็ละครเรื่องใหม่กำลังที่กำลังออกครับสุดท้ายก็ขอฝากละครแม่โคคนใหม่อีกไม่กี่ตอนก็จบแล้วแต่ทุกตอนจะบอกว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นมากรับรองสนุกแน่นอนครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายยมทูตกับผู้สาวที่น่าจะออนปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าครับก็อยากให้ดูมากละครทั้งสองเรื่องเลยครับแล้วก็กำลังถ่ายหนังเรื่องทีสิทธิ์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะกับฟุกกับพลอยแล้วก็พีๆหลายคนมากครับเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับผจญภัยแล้วก็มีเล่นกับ CG ด้วยอะไรเงี้ยยังไงฝากติดตามผลงานของกัสทั้งหมดเลยมีอะไรก็จะอัปเดตใน IG อีกทีนะครับ IG ออกัส 007 A 2ตัวนะครับเดี๋ยวนิดนึงครั้งที่แล้วทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าเรตติ้งถึง7ใช่จะมีตอนนี้เรตติ้ง5เองเท่าไหร่นะ7ออนหน่อยออนหน่อยเรตติ้งออนนิดนึงขอออนกับออนครับออนเป็นที่ไหนเอ้าครับก็ทิงก็อยากให้ดูแหละเป็นละครที่สนุกแล้วก็น่ารักนะก็อยากให้ทุกคนได้ดูนะแล้วก็ถ้าเรตติ้งถึง6ครึ่งแล้วกันถือว่า6ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรางวัลให้ทุกคนนะครับดูกันเยอะๆนะครับ